สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชาวเน็ตแนะน้องพลอยไปติดถ้ำก่อนแล้วจะได้สัญชาติจากกรณีนางสาวยลฤดีปิยทัศน์หรือน้องพลอยเด็กไร้สัญชาติวัย17ปีโรงเรียนสตรีระนองจังหวัดระนองขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าเพิ่งตัดสิทธิการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์หลังจากกำลังประสบปัญหาเรื่องของการขอออกนอกประเทศเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันโครงการงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะเริ่มขึ้นในวันที่17มิถุนายน2562โดยทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยืนยันจะประสานช่วยเหลือน้องพลอยเต็มที่แต่ไม่มีอำนาจเรื่องสัญชาติต้องให้ทางการมหาดไทยดูแลโดยตรงตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวภายหลังจากเรื่องราวของน้องพลอยได้เผยแพร่ออกไปทางด้านโลกออนไลน์ต่างก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างล้นหลามโดยต่างแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องการขอสัญชาติไทยนั้นต้องเป็นไปตามขั้นตอนขณะที่บางรายกลับแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้น้องพลอยติดถ้ำเหมือนทีมหมูป่าอะคาเดมี่อาจจะได้สัญชาติไทยก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ